ีครับโจบาดูชาแนลครับวันนี้มาแนะนำการบำรุงรักษาเครื่อง GS200 ครับเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตรใช้สำหรับการดูดน้ำในการเกษตรก็ได้ครับใช้ต่อเป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เป็นเครื่องยนต์อเนกประสงค์ที่ใช้ในการเกษตรถ้าเราพอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรบ้างไม่มากก็น้อยครับสิ่งแรกคันละน้อยมันก็จะช่วยให้เราบำรุงรักษาเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสายช่างครับเป็นการบำรุงรักษาแบบง่ายๆพอดีเครื่องนี้จมน้ำมาครับในช่วงฝนตกคราวที่แล้วนี่จมน้ำมาตอนนี้เราเครื่องไม่ติดนะครับเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนครับเช็คหัวเทียนแล้วก็เช็คเกี่ยวกับระบบไฟครับการเบื้องต้นน้ำเข้าไปในแทงครับน้ำครับแล้วก็แทงครับด้านล่างนี่ครับเบอร์ 10ครับเล็กมาหน่อยเอ้าไม่ได้รู้ตัวเป็นตัวนี้ไม่เป็นตัวนี้ก็ลองดูก่อนครับเผื่อมีน้ำมันเครื่องไม่ได้ทำการหมดแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมดึงลูกสูบอยู่ลูกสูบขยับได้หมุนอยู่ครับหมุนนะครับนี่เป็นน้ำมันเครื่องที่ผสมน้ำครับกระเซียวขาวๆเลยThank you.
องดึงเครื่องดูครับว่าเครื่องหมุนหรือเปล่าปั๊มลมครับก็เอาปั๊มลมเป่าเพื่อระบายของเหลวที่เสียออกให้หมดครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าแห้งๆเช็ดก็ได้ครับเช็ดกำลังอัดโดยการใช้มืออุดครับเครื่องมีกำลังอัดหรือเปล่าโอเคกำลังอัดใช้ได้ครับประกอบเช็ดกลับคืนไปเหมือนเดิมเช็คน้ำมันในถังเปลี่ยนถ่ายแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วครับเราก็มาไล่ที่คาบูครับเครื่องครับ
ื่องดูก็ทำได้ครับสวัสดีครับ